เราทุกคนรู้ว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเป็นยาอายุวัฒนะที่ช่วยให้เราชุ่มชื้นและระบบร่างกายของเราทำงานแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณหยุดดื่มน้ำกระทันหันในการสำรวจครั้งนี้เราจะเจาะลึกถึงผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของคุณหากคุณขาดน้ำไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการดำรงอยู่ของเราและการไม่มีมันอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตใจดังนั้นเรามาเริ่มการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดดื่มน้ำก่อนที่เราจะลงลึกถึงผลที่ตามมาเรามาทำความเข้าใจกันสั้นๆว่าเหตุใดการดื่มน้ำจึงมีความสำคัญน้ำมีบทบาทพื้นฐานในการทำงานต่างๆของร่างกายและมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนภายในร่างกายของเราตั้งแต่กระบวนการระดับเซลล์ที่เล็กที่สุดไปจนถึงปฏิกิริยาที่ซับซ้อนในอวัยวะของเราน้ำเป็นสื่อกลางในการขนส่งสารอาหารที่จำเป็นของเสียจะถูกกำจัดและปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นการให้น้ำไม่ใช่แค่ดับกระหายเท่านั้นมันเกี่ยวกับการดูแลให้ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุดหากไม่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอกระบวนการเหล่านี้อาจหยุดชะงักนำไปสู่ปัญหาทางร่างกายและจิตใจร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งแต่เมื่อพูดถึงน้ำการมีขีดจำกัดในการทำงานโดยปราศจากทรัพยากรอันมีค่านี้มาสำรวจกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อขีดจำกัดนั้นถูกผลักดันและคุณหยุดดื่มน้ำภายใน 2-3 ชั่วโมงแรกที่ไม่ได้ดื่มน้ำร่างกายของคุณจะเริ่มรู้สึกกระหายน้ำความกระหายเป็นกลไกการเอาชีวิตตลอดขั้นพื้นฐานที่จะส่งสัญญาณให้สมองของคุณรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องดื่มน้ำเมื่อคุณกระหายน้ำร่างกายของคุณกำลังบอกคุณว่าต้องการน้ำเพื่อรักษาหน้าที่ต่างๆเมื่อคุณเพิกเฉยหรือชะลอการตอบสนองต่อสัญญาณความกระหายร่างกายของคุณจะเริ่มกักเก็บน้ำไว้ไตของคุณซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายเริ่มดูดน้ำกลับจากปัสสาวะมากขึ้นส่งผลให้ปัสสาวะออกน้อยลงนี่คือวิธีที่ร่างกายของคุณพยายามกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุดเมื่อเผชิญกับความขาดแคลนในช่วงเวลาเริ่มต้นเหล่านี้คุณอาจไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีในสำคัญแต่ผลกระทบที่มาพร้อมกับการอดน้ำเป็นเวลานานกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วความกระหายน้ำเป็นสิ่งแรกที่ร่างกายต้องการความช่วยเหลือและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังและให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายของคุณความต้องการเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่มีน้ำร่างกายของคุณจะเริ่มขาดน้ำเล็กน้อยภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำที่ออกจากร่างกายของคุณเกินปริมาณที่คุณรับเข้าไปซึ่งอาจนำไปสู่อาการที่สังเกตได้หลากหลายตั้งแต่ความรู้สึกไม่สบายเล็กน้อยไปจนถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหนึ่งในสัญญาณเริ่มต้นของภาวะขาดน้ำคือปากและคอแห้งหากไม่มีน้ำเพียงพอการผลิตน้ำลายของคุณจะลดลงนำไปสู่ความรู้สึกเหนียวเนินหนะที่มีลักษณะเฉพาะนอกจากนี้ผิวของคุณอาจเริ่มรู้สึกแห้งและคุณอาจสังเกตเห็นความยืดหยุ่นที่ลดลงผลกระทบอีกประการหนึ่งของภาวะขาดน้ำคือปริมาณปัสสาวะที่ลดลงปัสสาวะของคุณอาจมีสีเข้มขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าร่างกายของคุณพยายามประหยัดน้ำโดยการทำให้ของเสียมีความเข้มข้นในปัสสาวะเป็นผลให้ร่างกายของคุณสูญเสียของเหลวน้อยลงผ่านการปัสสาวะแต่ก็หมายความว่าของเสียมีความเข้มข้นมากขึ้นและอาจนำไปสู่การระคายเคืองภาวะขาดน้ำอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนล้าได้เนื่องจากน้ำมีบทบาทในการผลิตพลังงานภายในเซลล์ของคุณเมื่อคุณขาดน้ำเซลล์ของคุณอาจทำงานไม่ปกติทำให้รู้สึกเฉื่อยชาโปรดทราบว่าอาการเหล่านี้อาจมีความรุนแรงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นสุขภาพโดยรวมของคุณสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่และระดับการออกกำลังกายของคุณแม้ว่าภาวะขาดน้ำเล็กน้อยอาจจัดการได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่สิ่งสำคัญคือต้องรับรู้สัญญาณของอาการและดำเนินการเพื่อคืนน้ำก่อนที่จะดำเนินไปถึงขั้นรุนแรงภาวะขาดน้ำไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของคุณเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถทางปัญญาของคุณสมองของคุณต้องอาศัยความชุ่มชื้นที่เหมาะสมเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม้แต่การขาดน้ำเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ความบกพร่องทางสติปัญญาได้เมื่อภาวะขาดน้ำดำเนินไปคุณอาจพบว่ามีสมาธิและจดจ่อได้ยากขึ้นสมาธิสั้นของคุณอาจลดลงทำให้เป็นเรื่องยากที่จะทำงานที่ต้องใช้ความพยายามทางจิตใจให้สำเร็จการกักเก็บความทรงจำอาจประสบได้เช่นกันเนื่องจากการดื่มน้ำที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสามารถของสมองในการสร้างและเรียกคืนความทรงจำนอกจากผลทางการรับรู้เหล่านี้แล้วภาวะขาดน้ำยังส่งผลต่ออารมณ์และอารมณ์ของคุณอีกด้วยการศึกษาพบว่าแม้ภาวะขาดน้ำเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ความรู้สึกหงุดหงิดวิตกกังวล
และแม้แต่ผลกระทบด้านลบเล็กน้อยต่ออารมณ์โดยรวมการเชื่อมโยงระหว่างความชุ่มชื้นและอารมณ์นี้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างร่างกายและจิตใจของคุณเมื่อพิจารณาถึงบทบาทที่สำคัญของการทำงานของสมองและความรู้สึกที่ดีในชีวิตประจำวันของเราเป็นที่ชัดเจนว่าการให้ความชุ่มชื้นไม่ได้เป็นเพียงการดับกระหายเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการรักษาความชัดเจนทางจิตใจและความสมดุลทางอารมณ์ด้วยเมื่อร่างกายขาดน้ำเป็นเวลานานการตอบสนองของร่างกายต่อภาวะขาดแคลนน้ำจะชัดเจนขึ้นระบบทางเดินปัสสาวะของคุณมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลของของเหลวในร่างกายและในขณะที่คุณยังคงหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำระบบจะผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่านี้ในการตอบสนองต่อภาวะขาดน้ำไตของคุณจะเริ่มลดปริมาณน้ำที่ขับออกทางปัสสาวะสิ่งนี้ทำได้โดยการเพิ่มการดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่กระแสเลือดส่งผลให้ปัสสาวะของคุณเข้มข้นขึ้นมีสีเข้มขึ้นและมีกลิ่นแรงขึ้นนี่คือวิธีที่ร่างกายของคุณลดการสูญเสียของเหลวให้เหลือน้อยที่สุดและรักษาน้ำในร่างกายให้ได้มากที่สุดแม้ว่าการปรับตัวนี้เป็นกลไกในการอยู่รอดเพื่อต่อสู้กับการขาดแคลนน้ำแต่ก็ทำให้ไตของคุณเครียดมากขึ้นด้วยปัสสาวะที่เข้มข้นอาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและหากปล่อยไว้นานอาจก่อให้เกิดนิ่วในไตและการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระดับน้ำให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนสุขภาพพอและการทำงานของระบบทางอเดินปัสสาวะของคุณภาวะขาดน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออวัยวะแต่ละส่วนเท่านั้นมันมีผลกระเพื่อมไปทั่วทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณเมื่อร่างกายของคุณสูญเสียน้ำปริมาณเลือดของคุณจะลดลงและเลือดจะข้นและหนืดมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงความหนืดของเลือดอาจมีในสำคัญต่อหัวใจและหลอดเลือดของคุณด้วยปริมาณเลือดที่ลดลงหัวใจของคุณจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายสิ่งนี้สามารถนำไปสู่อัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากหัวใจของคุณพยายามชดเชยปริมาณของเหลวที่ระดับลงความดันโลหิตของคุณอาจสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณเลือดที่ลดลงซึ่งอาจทำให้หลอดเลือดแดงตึงและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาหัวใจและหลอดเลือดการเปลี่ยนแปลงความหนืดของเลือดที่เกิดจากการขาดน้ำอาจส่งผลต่อการไหลเวียนของออกซิเจนและสารอาหารโดยรวมทั่วร่างกายของคุณในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่อาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดและถึงขั้นเป็นลมได้เนื่องจากสมองและอวัยวะสำคัญอื่นๆได้รับเลือดที่อุดมด้วยออกซิเจนน้อยลงผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือดเหล่านี้เน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระบบต่างๆของร่างกายและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความชุ่มชื้นที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนสุขภาพและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของคุณไตของคุณมีบทบาทสำคัญในการกรองของเสียและสารส่วนเกินออกจากเลือดของคุณรักษาสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายและควบคุมระดับของเหลวภาวะขาดน้ำอาจส่งผลต่อการทำงานของไตอย่างมากซึ่งนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่คุณยังคงหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำไตของคุณต้องเผชิญกับความท้าทายพวกเขาต้องรักษาสมดุลของน้ำเพื่อป้องกันการสูญเสียของเหลวเพิ่มเติมโดยมีหน้าที่สำคัญในการกำจัดของเสียออกจากกระแสเลือดของคุณภาวะขาดน้ำสามารถขัดขวางความสามารถในการกรองของเสียเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจนำไปสู่การสะสมของสารพิษในร่างกายของคุณนอกจากนี้ความเข้มข้นของเลือดของคุณจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสูญเสียน้ำซึ่งอาจทำให้สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายของคุณตึงเครียดได้การให้ความชุ่มชื้นที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยรักษาสมดุลนี้เนื่องจากอิเล็กโทรไลต์มีบทบาทสำคัญในการทำงานของร่างกายต่างๆรวมถึงการส่งสัญญาณประสาทการหดตัวของกล้ามเนื้อและความสมดุลของของเหลวหากภาวะขาดน้ำยังคงอยู่การทำงานของไตอาจลดลงเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายของไตและปัญหาสุขภาพในระยะยาวเป็นการย้ำเตือนถึงเครือข่ายที่ซับซ้อนของกระบวนการภายในร่างกายของคุณซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำที่เพียงพอเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องภาวะขาดน้ำสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนบนผิวของคุณและส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของคุณผิวของคุณเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันจากสภาพแวดล้อมภายนอกการให้ความชุ่มชื้นที่เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาสุขภาพและความมีชีวิตชีวาของผิวเมื่อคุณยังคงหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำผิวของคุณจะแห้งเป็นขุยและยืดหยุ่นน้อยลงการให้ความชุ่มชื้นที่เหมาะสมจะช่วยให้เซลล์ผิวของคุณอิ่มเอิบและมีน้ำเพียงพอส่งผลให้ดูเรียบเนียนและอ่อนเยาว์ภาวะขาดน้ำสามารถเน้นให้เห็นริ้วรอยเหี่ยวย่นและรอยตำหนิทำให้ผิวของคุณดูอ่อนล้าและดูแก่ก่อนวัย
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อร่างกายของคุณขาดน้ำอย่างเพียงพอร่างกายจะพยายามรักษาความชุ่มชื้นภายในอวัยวะที่สำคัญซึ่งมักจะทำให้ผิวหนังของคุณเสียไปด้วยสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ผิวที่หมองคล้ำและขาดความกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติผิวของคุณอาจบอบบางมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะระคายเคืองและมีประสิทธิภาพน้อยลงในการรักษาหน้าที่ป้องกันการดูแลผิวของคุณเป็นมากกว่าการรักษาเฉพาะที่เริ่มต้นจากภายในด้วยการทำให้ร่างกายได้รับความชุ่มชื้นที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพผิวที่ดีการให้ความชุ่มชื้นอย่างเพียงพอสามารถช่วยรักษาความยืดหยุ่นเนื้อสัมผัสและลักษณะโดยรวมของผิวได้น้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการย่อยอาหารที่เหมาะสมและการทำงานที่ราบรื่นของระบบทางเดินอาหารของคุณภาวะขาดน้ำอาจนำไปสู่ปัญหาการย่อยอาหารต่างๆที่อาจรบกวนความเป็นอยู่โดยรวมของคุณบทบาทหลักประการหนึ่งของน้ำในการย่อยอาหารคือช่วยย่อยอาหารและช่วยในการดูดซึมสารอาหารหากไม่มีน้ำเพียงพอกระบวนการสลายอาหารจะมีประสิทธิภาพน้อยลงซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกท้องอืดไม่สบายตัวและแม้กระทั่งอาหารไม่ย่อยภาวะขาดน้ำอาจทำให้ท้องผูกได้น้ำช่วยให้อุจจาระนิ่มลงทำให้ง่ายต่อการผ่านทางเดินอาหารเมื่อคุณขาดน้ำร่างกายของคุณจะพยายามดูดซึมน้ำกลับมาให้ได้มากที่สุดซึ่งอาจทำให้อุจจาระแข็งและถ่ายยากขึ้นนอกจากนี้การขาดน้ำยังส่งผลต่อการผลิตน้ำย่อยและเอนไซม์ซึ่งอาจทำให้กรดในกระเพาะอาหารลดลงและทำให้การย่อยอาหารแย่ลงไปอีกซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกอิ่มไม่สบายตัวและรู้สึกว่าไม่สามารถย่อยอาหารได้อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการย่อยอาหารที่ดีต่อสุขภาพสิ่งสำคัญคือต้องรักษาระดับน้ำให้เหมาะสมการดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยให้กระบวนการย่อยอาหารทำงานได้อย่างราบรื่นทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารและกำจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าร่างกายของคุณจะปรับตัวเข้ากับภาวะขาดแคลนน้ำในระยะสั้นได้แต่การขาดน้ำเป็นเวลานานอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวนอกเหนือจากอาการไม่สบายและอาการที่เกิดขึ้นทันทีทันใดแล้วการขาดน้ำอย่างเรื้อรังยังอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆได้หนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญคือความไวต่อนิ่วในไตที่เพิ่มขึ้นหากไม่มีน้ำเพียงพอที่จะเจือจางแร่ธาตุและของเสียสารเหล่านี้สามารถตกผลึกและก่อตัวเป็นนิ่วในไตหรือทางเดินปัสสาวะได้นิ่วเหล่านี้สามารถทำให้เกิดความเจ็บปวดระทมทุกข์และอาจนำไปสู่การติดเชื้อหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาภาวะขาดน้ำเรื้อรังอาจทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเข้มข้นซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะยิ่งไปกว่านั้นภาวะขาดน้ำยังส่งผลในวงกว้างต่อสุขภาพโดยรวมของคุณซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดของคุณทำงานหนักขึ้นเมื่อร่างกายขาดน้ำซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดในระบบหัวใจและหลอดเลือดเมื่อเวลาผ่านไปผลกระทบระยะยาวเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการคงความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการทำงานที่ดีที่สุดของร่างกายและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขาดน้ำเป็นเวลานานในกรณีที่ขาดน้ำมากร่างกายของคุณอาจเข้าสู่โหมดเอาชีวิตรอดซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแม้ว่านี่จะเป็นการปรับตัวที่น่าทึ่งเพื่อช่วยให้คุณอดทนต่อช่วงเวลาที่ขาดแคลนแต่ก็ยังมีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดร่างกายจะจัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กับหน้าที่ที่สำคัญเช่นการรักษาความดันโลหิตสนับสนุนการทำงานของสมองและปกป้องอวัยวะสำคัญกระบวนการที่ไม่จำเป็นเช่นการผลิตน้ำลายและน้ำตาสามารถลดลงหรือหยุดลงได้อย่างมากเพื่อประหยัดน้ำกลยุทธ์การเอาชีวิตรอดนี้อาจมีผลตามมาตัวอย่างเช่นการผลิตน้ำลายที่ลดลงอาจทำให้ปากแห้งและกลืนลำบากในขณะที่การขาดน้ำตาอาจทำให้ตาแห้งและระคายเคืองนอกจากนี้การลดลงของน้ำลายยังส่งผลต่อสุขภาพช่องปากซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางทันตกรรมได้นอกจากนี้การที่ร่างกายให้ความสำคัญกับการกักเก็บน้ำสามารถนำไปสู่ความรู้สึกกระหายน้ำที่เด่นชัดมากขึ้นความรู้สึกกระหายน้ำที่รุนแรงนี้เป็นวิธีที่ร่างกายของคุณกระตุ้นให้คุณหาน้ำเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมหากคุณเพิกเฉยต่อสัญญาณความกระหายน้ำที่รุนแรงนี้คุณก็เสี่ยงที่ผลจากการขาดน้ำจะรุนแรงขึ้นและทำให้สุขภาพของคุณตกอยู่ในอันตรายโหมดเอาชีวิตรอดแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งของร่างกายมนุษย์แต่เป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังทำงานภายใต้ความเครียดการฟังสัญญาณของร่างกายและการให้น้ำที่จำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ
ภาวะขาดน้ำไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคุณเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจและอารมณ์ของคุณความเชื่อมโยงระหว่างความชุ่มชื้นกับสภาพจิตใจเป็นลักษณะที่น่าสนใจของปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนของร่างกายมนุษย์การวิจัยพบว่าแม้ภาวะขาดน้ำเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความรู้ความเข้าใจได้เมื่อร่างกายของคุณขาดน้ำมันสามารถกระตุ้นความรู้สึกหงุดหงิดวิตกกังวลและแม้กระทั่งอารมณ์แปรปรวนได้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการรับรู้ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อวิธีการโต้ตอบกับผู้อื่นด้วยนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์แล้วภาวะขาดน้ำยังส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างชัดเจนและตัดสินใจได้สมองของคุณอาศัยสมดุลของอิเล็กโทรไลต์และน้ำที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุดเมื่อสมดุลนี้หยุดชะงักเนื่องจากภาวะขาดน้ำการทำงานด้านการรับรู้เช่นสมาธิความจำและการแก้ปัญหาอาจประสบได้ผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์ของภาวะขาดน้ำเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาระดับน้ำให้คงที่ไม่เพียงแต่เพื่อสุขภาพร่างกายของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสมดุลทางจิตใจและอารมณ์โดยรวมด้วยการให้ความชุ่มชื้นที่เหมาะสมสามารถช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งอารมณ์ดีขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคุณในสถานการณ์เลวร้ายที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้ร่างกายของคุณอาจหันไปใช้วิธีสร้างสรรค์เพื่อให้ได้น้ำที่ร่างกายต้องการแม้ว่าจะไม่มีอะไรมาทดแทนคุณประโยชน์ของน้ำบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงแต่ร่างกายของคุณมีกลยุทธ์ 2-3 อย่างในการขับความชื้นออกทุกหยดการบริโภคอาหารที่มีความชื้นสูงเป็นวิธีหนึ่งที่ร่างกายของคุณจะได้รับน้ำทางอ้อมผักและผลไม้ที่มีปริมาณน้ำสูงเช่นแตงโมแตงกวาและส้มมีส่วนทำให้ร่างกายขาดน้ำอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้น้ำแต่ยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นอีกด้วยการปรับตัวที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือความสามารถของร่างกายในการหมุนเวียนน้ำจากการเผาผลาญในปริมาณเล็กน้อยเมื่อร่างกายของคุณสลายอาหารเป็นพลังงานผลพลอยได้จากกระบวนการนี้คือน้ำแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ให้ความชุ่มชื้นในปริมาณที่มีในสำคัญแต่ทุกๆบิดก็มีค่าในสถานการณ์ที่รุนแรงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าทางเลือกเหล่านี้ยังห่างไกลจากอุดมคติเมื่อเทียบกับน้ำดื่มโดยตรงพวกเขาอาจช่วยรักษาคุณชั่วคราวแต่พวกเขาไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นและสนับสนุนการทำงานของร่างกายในระดับเดียวกับน้ำบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเพื่อรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณในที่สุดผลที่ตามมาของการหยุดดื่มน้ำก็เน้นให้เห็นถึงความสำคัญที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของการดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำเป็นหลักฐานของชีวิตและหากปราศจากน้ำร่างกายของเราไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การรักษาการทำงานของร่างกายและสนับสนุนกระบวนการของเซลล์ไปจนถึงการมีอิทธิพลต่อการทำงานของการรับรู้และความเป็นอยู่ที่ดีน้ำมีบทบาทที่ขาดไม่ได้ในทุกแง่มุมของการดำรงอยู่ของเราการเดินทางผ่านผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะขาดน้ำเป็นการตอกย้ำความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของระบบร่างกายของเราทุกอวัยวะทุกกระบวนการต้องอาศัยน้ำเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพการละเลยความชุ่มชื้นที่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่สบายทางร่างกายความบกพร่องทางสติปัญญาและการรบกวนทางอารมณ์ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเอื้อมมือไปหยิบน้ำสักแก้วจำไว้ว่าคุณไม่ได้แค่ช่วยดับกระหายเท่านั้นคุณกำลังบำรุงร่างกายสนับสนุนการทำงานของมันและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณรักษาความชุ่มชื้นจัดลำดับความสำคัญของการดูแลตนเองและชื่นชมบทบาทที่โดดเด่นของน้ำในการทำให้เรามีชีวิตอยู่และเจริญรุ่งเรือง